มาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกต่อชัยวัฒน์จากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับเมื่อวันจันทร์ที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับหยกดำเกียรติไพศาลครับเจอกับสิงห์ทองยุทธชลบุรี118ปอนด์กรรมการอนันต์เมฆสวรรค์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับปล่อยตัวยกที่3มานี่ตลาดหลักทรัพย์นะครับนี่ครับสิงห์ทองยุทธชลบุรีครับมีแดงเขาทรายครับถอดมงคลให้ตลาดหลักทรัพย์ในยก3นะครับปล่อยตัวมานี่กรรมการขออภัยครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่หยกดำนะครับขยับต่อ74ครับยังไม่ได้ออกอะไรกันมากมายนะครับแต่ว่ากรรมการทางด้านของเซียนมวยชี้อนาคตบางคนชี้ผิดก็อนาคตมืดมนไประยะหนึ่งเหมือนกันแข้งขวาเจอแข้งซ้ายคืนครับกำปั้นซ้ายสิงห์ทองเจอแข้งขวาของหยกดำครับล้มลงไปครับโยครับแข้งซ้ายโยเข้าหาบ้างครับวางแข้งซ้ายกำปั้นซ้ายแข้งซ้ายคืนครับสิงห์ทองครับแข้งขวาตัดล่างพีบโอ้โหแข้งซ้ายครับหยกดำครับสิงห์ทองฮุกขวาแล้ววางแข้งซ้ายโต้ตอนนี้สาดอาวุธกันยาวๆนะครับเก็บค่าดูค่าชมได้ 727,900 บาท980บาทนะครับชาวต่างชาติ187คนครับโอ้โหเก็บเงินได้ 700,000 กว่าคู่เอกหยกดำกับสิงห์ทองโปรโมเตอร์จะไม่ยิ้มย่องผ่องใสได้ยังไงครับสจ.ชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์วางซ้ายไป 2-3 แข้งแล้วไม่เข้าเป้านะครับหยกดำนี่ยกบังครับถีบหมุนเลยครับเสียจังหวะหน่อยถีบซ้ายคืนครับสิงห์ทองเนี่ยครับมีสับล่างแล้วขึ้นบนครับขยับวางแข้งซ้ายครับกำปั้นไม่ได้อีกแทงเข่าซ้ายหมดยก3ครับไม่ค่อยจะมีอะไรชัดเจนมากมายนักครับไอเราท่านนี่มองว่าไม่ชัดเจนเท่าไรนักนะครับแต่ว่าเซียนมวยนี่โอ้โหมองว่าหยกดำนี่นอกในชัยยาครับต่อ11เลยครับยังไม่ค่อยได้ออกอะไรกันเยอะแล้วนะครับก็ว่ากันไปครับเรื่องของราคาต่อรองจะว่าไปแล้วราคาต่อรองก็ทำให้เกมการชกนั้นมันมีสีสันขึ้นเยอะนะครับมวยไทยนี่ถ้าเกิดไม่เข้าไปเล่นนี่จะมีคนไปดูหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ดูเป็นกีฬามันก็สนุกนะครับแต่ว่าไอ้มันจะสนุกเร้าใจมันถึงใจกว่ามันก็ต้องเชียร์ไปด้วยครับติดปลายนวมในใจไปด้วย11ครับอยู่ที่หยกดำเกียรติไพศาลครับยุ่งแล้วครับสิงห์ทองเนี่ยครับต้องมาเยอะหน่อยครับต่อยตามจังหวะของตัวเองนี่ไม่ได้ครับมันไม่เร้าใจไม่เร้าอารมณ์ครับทั้งศอกทั้งเข่ามาฟันศอกซ้ายเจอเข่าขวาของหยกดำโยกเข้าไปครับสิงห์ทองยุทธชลบุรีครับแหมสีเสื้อยุทธชลบุรีครับหน้าเสื้อแข็งโป๊กอาวุธก็ต้องดีด้วยตีเข่าซ้ายครับสิงห์ทองโอ้โหดูไม่ถนัดเลยครับทำอะไรไม่ค่อยถนัดเลยครับนี่เป็นคู่เอกของรายการศึกต่อชัยวัฒน์นะครับ เจอแข้งขวาของหยกดำครับสิงห์ทองแข้งซ้ายเตะไม่เข้าครับ
ถีบขวาไว้ทำอะไรไม่ถนัดเลยครับสิงห์ทองครับหยกดำก็ถีบไว้เตะก็ไม่เข้าอีกแม่รัดเอวตีครับก็ตีได้แหละครับแต่ว่ามันไม่ชัดเจนครับดูครับมีเหลี่ยมมาช่วยอีกหยกดำโอ้ยิ่งชกยิ่งเก่งครับเด็กคนนี้สิงห์ทองแข้งเจอแข้งขวาต่อยหมัดแล้วครับเจอแข้งขวาของหยกดำครับหยกดำถีบถีบไว้เอาหูขวาหูขวาซ้ายไม่ได้กรรมการอนันต์เรียกออกมาครับถีบขวาไว้ถีบขวาไว้เจอแข้งขวาของหยกดำครับไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับหมดยกที่4ครับยก5ไม่ต้องดูแล้วครับทรงนี้ครับตามไม่ทันไล่ไม่จนครับทางด้านของสิงห์ทองยุทธชนบุรีครับชาวต่างชาติ187คนก็เป็นทางด้านของหยกดำนะครับชนะเป็นคะแนนไปขาดลอยครับ49 47สัง